โอเคค่ะเด็กๆเปิดไมค์ได้เลยนะคะอ่ะเปิดไมค์เดี๋ยวเราเซกิตติ้งกันนิดนึงนะคะ Good morning everyone ค่ะ student gate T Good morning teacher โอเคค่ะเด็กๆ look at outside ลูกอ่ะมองไปรอบๆตัวเราสิ How is the weather today อากาศเด็กๆอากาศแถวที่เด็กๆอยู่เป็นยังไงบ้างคะ It isSunny and hot มี some area ไหมลูก area ไหนที่ตอนนี้คุณครูผมขามัน cloudy ค่ะ and rainy มีไหมมันกำลังมีเมฆบ้างแล้วกำลังจะตกในบ้านใครฝนกำลังจะตกมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะ our school ของเราก็เช่นกันค่ะลูกตอนนี้ sunny and hot มากโอเคเนาะโอเคสำหรับ this time นี้นะคะเป็นวิชาไทย subject นะคะWelcome to Thai subject นะคะลูก this time นี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นเนื้อหาอะไรที่ continue จากต่อจากคาบที่แล้วนะคะเป็นเรื่องอะไรเนาะอ่ะโอเคเด็กๆดูได้เลยเด็กๆคะในห้องแชทไม่ทำอะไรนะคะอ่ะเด็กๆคะ look at this one ค่ะมองที่เพจนี้โอเค today we will learn about นะคะคำที่ใช้บันนักเรียนดูคำนี้ให้เข้าใจนะคะคำที่ใช้บันบันตัวนี้คือมีบอใบไม้และรอหันโอเคไหมคะมันจะมีอยู่สองบันลูกเราเรียนบันตัวนี้เป็นตัวแรกก่อนคือบันที่มีบอใบไม้และรอหันโอเคไหมคะเด็กๆไม่ต้องเปิดอะไรเลยทุกสิ่งอย่างอยู่ใน PowerPoint teacher boom แล้ว sit properly this time นี้ sit properly ค่ะ look at your point ของ teacher boom นะ look at your telephone look at your computer ของตัวเองค่ะเพราะคุณครูบุ๋ม summarize หรือว่าสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหลักการอ่านคำที่ใช้บันเรามีหลักการอ่านอย่างไรบ้างโอเคไหมคะคำที่ใช้บันจะอ่านออกเสียงนะคะเหมือนประสมสระอะโอเคไหมเหมือนประสมสระอะและมีนอหนูเป็นตัวสะกดlisten to me นะคะดูแล้วก็คิดตามนะคะจะออกเสียงนะคะเหมือนมีสระอะผสมอยู่และมีนอหนูเป็นตัวสะกดโอเคไหมคะนี่คือหลักการแรกอ่ะเด็กๆ ดูเพจนี้ค่ะ look at your this page นะคะอ่ะดูนะนี่คือสระอะลูกโอเคไหมคะสระอะผสมด้วยสระอะแล้วมีนอหนูเป็นตัวสะกดโอเคไหมคะเวลาเราอ่านออกเสียงก็เลยเป็นบออะนอบันโอเคนะอ่ะไปต่อค่ะรู้แล้วนะบอรอหันเราจะออกเสียงเป็นบันหรือบออะนอบันต่อด้วยต่อเพจต่อมาค่ะเพจต่อมา how to pronounce เราจะมีวิธีการออกเสียงยังไงคะถ้าบอใบไม้และรอหันที่เราออกเสียงเป็นบันมีวิธีการออกเสียงอย่างไรอ่ะโอเคเด็กๆคะพร้อมแล้วค่ะเปิดไมค์ได้เลยค่ะTurn on microphone ค่ะทุกคนเปิดไมค์เดี๋ยวคุณครูบุ๋มจะดูเปิดไมค์ค่ะเปิดไมค์ได้เลยคุยตอบคำถามในเรื่องที่เราเรียนนะคะไม่นอกเรื่องนะต่อค่ะอ่านตามที่เชื่อบุ๋มค่ะบรรจงบรรจงเด็กๆค่ะนี่คือคำอ่านคำเขียนค่ะเด็กๆนี่คือคำเขียนนะด้านล่างจะเป็นคำอ่านเวลาเราเขียนคำอ่านจะเป็นบออะนอบันเห็นไหมคะจออกงอจงพร้อมนะต่อมา repeat after me ค่ะบรรจุบรรจุเวลาเขียนคำอ่านเห็นไหมคะบออะนอบันมาแล้วโอเคค่ะบรรทุก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 บรรลุบรรลุforward 4คำนี้เวลาเราเขียนคำอ่านนะคะเด็กๆต้องประสมด้วยสระอะมีนอหนูสะกดมองเห็นนะเด็กๆคะตรงไหนที่เปิดไมค์แล้วมันยังมีเสียงอยู่ปิดได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีเสียงเปิดเลยค่ะลูกร่วมกิจกรรมกับทีเชอร์ผมเดี๋ยวมีคะแนนใ
โอเคนะคะต่อมาต่อมาต่อเลยค่ะ repeat after me ค่ะบรรเลงบรรยายบรรยายบรรดาบรรดาบรรพตบรรพตเด็กๆคะ look at the picture คำว่าบรรพตบรรพตแปลว่าภูเขานะคะโอเคไหมนี่เป็นรูปภูเขาครูบุ๋มใส่ให้เรียบร้อยแล้วเวลาไปเจอในหนังสือเล่มไหนจะได้รู้ว่าอ๋อบรรพตนี่คือแปลว่าภูเขาโอเคนะคะเหมือนเดิมค่ะ look at the word ลูกทุกๆคำที่เขียนคำอ่านเห็นไหมคะจะประสมด้วยสระอะมีนอหนูเป็นตัวสะกดนะเวลาเขียนคำอ่านและเวลาออกเสียงโอเคอ่ะไปต่อเลยค่ะอีกหนึ่งคำต่อมาค่ะบรรทัดบรรทัดบรรทมบรรทมเห็นไหมคะบรรทมแปลว่าอะไรคะลูก look at the picture who know บรรทมแปลว่าแปลว่านอนแปลว่านอนหลับนั่นเองอ่ะโอเคนะคะเป็นคำราชาศัพท์นะนี่คือการ how to pronounce this word นะคะเป็นการออกเสียงออกเสียงอย่างไรคำที่ใช้บันโอเคนะอ่ะต่อเลยค่ะพร้อมกันนะเด็กๆคะเปิดไมค์แล้วอ่านพร้อมกันนะคะคุณครูผมจะเข้านัมเบอร์นะ1 2 3 red speed ค่ะอ่ะบันจบโอเคบรรเทาต่อมาค่ะบรรเจิดแม่กึศต่อค่ะต่อมาบรรพชาบรรชาบรรจัดต่อมาค่ะบรรจัดขอนต่อค่ะบรรนารักษ์นักเรียนขาบรรพชาแปลว่าบวชโอเคไหมคะบรรณารักษ์ก็คือคุณครูที่ทำหน้าที่อยู่ห้องสมุดนั่นเองต่อเลยค่ะต่อค่ะเด็กๆ one two go บรรดาศักดิ์บรรณาเยี่ยมค่ะ and บรรดาโอเค very good เด็กๆค่ะ look at the word ค่ะเห็นไหมคะดูเคอร์เซอร์ดิเชอร์บุ๋มบออะนอบันเห็นไหมคะบอรอหันนะเราจะต้องมีประสมด้วยสระอะนอหนูสะกดโอเคไหมคะทุกตัวเลยค่ะที่มีบอรอหันออกเสียงเป็นบันนะคะไปค่ะพร้อมกันนะคะเปิดไมค์ค่ะเด็กๆเรียนภาษาไทยเราต้อง reading ถ้าไม่ reading เดี๋ยวหลับพร้อมนะเปิดไมค์พร้อมค่ะ let's read นะคะ one two goบรรจุเอ้ย I'm sorry บรรจงบรรจุใส่บรรทุกไว้บรรดามี very good ค่ะบรรเจิดบรรลุที่บรรทัดดีสุดบายvery good ค่ะ all word นี้นะคะเป็นคำที่ใช้บันโอเคไหมคะที่เป็นแบบบอรอหันโอเคนะถ้าโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมานะคะ how to read the sentence เราจะมีวิธีการอ่านประโยคของคำที่มีคำว่าบันอยู่ในประโยคได้อย่างไรพร้อมนะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านประโยคพร้อมกันค่ะพร้อมแล้วเปิดไมค์ค่ะวันทูโกเด็กๆแม่น้ำวันทูโกแม่น้ำบันจบค่ะเวลาเขียนคำอ่านบออะนอบันนะคะแดดจอโอบอจบนะต่อเลยค่ะลูก how to read ครูบรรลุเป้าหมายของวิชาลันนั้น very good โอเคไหมคะตรงไหนมีเสียงหรือว่าเป็นเสียงพูดคุยปิดไมค์เลยนะเพื่อนๆเขาตั้งใจอ่านมากเลยตอนนี้ต่อเลยค่ะอาการโรคหัวใจของคุณ
บันเทาลงทางที่ได้รับการรักษาโอเคไหมคะโอเคแล้วต่อมาค่ะลูกบันดาค่ะบันดาสัตว์ทั้งหลายได้เยี่ยมมากค่ะต่อมาค่ะพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาบรรพชาแปลว่าอะไรคะลูกบรรพชาแปลว่าแปลว่าออกบวชนั่นเองโอเคไหมคะดูความหมายนะต่อมาค่ะอันนั้น finish already ค่ะสำหรับคำที่ใช้บันที่เป็นแบบบอรอหันโอเคไหมคะทีนี้เป็นคำที่ใช้บออะนอบันค่ะเด็กๆแยกถูกนะบออะนอบันนะคะทีนี้เมื่อกี้เป็นแบบบอรอหันออกเสียงเป็นบันเหมือนกันเราจะมีวิธีการแยกอย่างไรล่ะครูภูมิมีวิธีการแยกยังไงไปค่ะเขาบอกว่าตั้งคำถามไว้ก่อนคำถามที่ใช้บันมีกี่คำโอเคไหมคะมีกี่คำเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคุณครูภูมิมีกรค่ะให้นักเรียนช่วยจำเวลาเรียนเรื่องนี้จะขาดเสียไม่ได้เลยคือกรนี้ค่ะพร้อมค่ะเด็กๆ repeat after me นะคะลูกพร้อมนะพร้อมนะคะบันดาลลงบันไดบันดาลลงบันไดบันทึกให้ดูจงดีบันทึกให้ดูจงดีรื่นเริงบันเทิงมีรื่นเริงบันเทิงมีเสียงบันลือสะนันดังเสียงบันลือสะนักเรียน look at the word ค่ะ word ที่มันเป็น yellow word ดูคำที่เป็นตัวสีเหลืองของ teacher บุ๋มมี house many word คะมีกี่คำที่เป็นตัว yellow word ลูกมีกี่คำมี five word ได้ยินเสียงไปแล้วมีคำว่าอะไรคะคำแรกบันดาลโอเคไหมคะคำต่อมาคือคำว่าบันไดต่อมาค่ะบันทึกบันทึกต่อมาบันเทิง and the last word บันลือโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอ๋อคุณครูภูมิคะหนูแยกได้แล้วค่ะหนูแยกได้แล้วนะคะว่าคำไหนที่ต้องใช้คำว่าบันบออะนอบันนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด5 word เท่านั้น only เฉพาะเกรด P เลยค่ะโอเคไหมเรียนแค่นี้ก่อนจริงๆแล้วกรนี้มันมียาวอีกกว่านี้นะคะเด็กๆเอาไว้เรียนตอนที่ตัวเองอยู่เกรด4นะแต่ตอนนี้เด็กๆจำนะคะ remember ไว้5 word โอเคนะคะมี5คำอีกรอบนะคะปิดไมค์เลยค่ะบอยคนไหนที่คุยเสียงดังแต่ผู้หญิงน่ารักมากไม่มีเสียงเปิดไว้โอเคนะคะลูกบันดาลลงบันไดบันทึกให้ดูจงดีรื่นเริงบันเทิงมีเสียงบันลือสะนันดังโอเคนะคะมี5 word เดี๋ยวคุณครูผมจะมีคำให้เด็กๆจำแน่ค่ะคำไหนที่ใช้บันที่เป็นแบบบอรอหันหรือคำไหนที่เป็นใช้แบบบออะนอบันโอเคนะคะต่อค่ะมาแล้วแถมๆเมื่อกี้นี้เป็นคำที่เด็กๆบอกทีเชอร์บุ๋มใช่ไหมคะว่ามันมี5 word very good ค่ะมีตามนี้เลยAgain ค่ะ Again reading together ค่ะอ่านพร้อมกันอีก1รอบลูก1 2 go บันทึก yes บันดาลบันดาลบันเทิงบันลือ and the last wordบันดาลบันไดโอเคไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆ listen to me นะคะเราอยู่ในเนื้อหาของคำที่ใช้บันและบันค่ะคุณครูบุ๋มออกเสียงเหมือนกันเลยใช่ค่ะออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันบันตัวแรกที่เราเรียนก็คือปรหันโอเคไหมคะ
ส่วนบรรที่2นั้นคือเป็นบออะนอบรรเลยซึ่งเราใช้แค่5คําเท่านั้นถ้าเด็กๆจํากรของนิเชอร์บุ๋มได้เด็กๆจะใช้ได้เลยค่ะทั้ง5ว่าคําว่าที่ใช้บออะนอบรรมีทั้งหมด5คําโอเคมั้ยคะถ้าโอเคแล้วเด็กๆเปิดหน้า Worksbook ค่ะWorksbook คือเล่มนี้ลูก Worksbook คือเล่มนี้ค่ะเป็นพิงค์บุ๊กลูกเป็นเล่มสีชมพูโอเคไหมแล้วเด็กๆ เปิดหน้า80ค่ะ80แปลว่าหน้า80นะคะโอเคไหมอ่ะเปิดพร้อมกันหน้า80มาแล้วทำไมคุณครูบุ๋มข้ามหน้ามาที่หน้า80คะคำถามมีแล้วใช่ไหมเด็กๆคะเผื่อเวลามันหมดนะเราจะทำหน้า80กับหน้า86 2หน้าเท่านั้นนะคะแต่คำถามก็คือเด็กๆคะปิดไมค์ค่ะคีตาปิดไมค์ได้เลยlisten to me นะคะคำถามของคุณครูคำถามของเด็กๆดีกว่าคุณครูขาทำไมเราข้ามมาที่หน้า80คะเรายังไม่ได้เรียนเรื่องนะคะ unit 6เนาะหน่วยการเรียนรู้ที่6ค่ะเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคะยังไม่ได้เรียนนะลูกคุณครูบุ๋มให้เด็กๆจะเป็นการบ้านถูกไหมถูกเด็กๆขาหน้านี้หน้า90มองเห็นไหมคะหน้า90จดไว้เลยค่ะจดไว้ในโน้ตบุ๊กของตัวเองก็ได้ค่ะในสมุดโอเคไหมคะหน้า90ให้เด็กๆไปอ่านนะคะเรื่องนี่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะมองเห็นไหมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะหน้า90นะโอเคไหมหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้เป็นหลักภาษานะวันศุกร์เจอกันเล่มที่2ค่ะเล่มที่2นี้เป็นเล่มนี้ค่ะมีชื่อว่าวรรณคดีและวรรณกรรมลูกวรรณคดีและวรรณกรรมเปิดหน้า44ค่ะเปิดหน้า44โอเคไหมจะเป็นเรื่องเพลงกล่อมเด็กใครไม่ทันเด็กๆจะต้องอ่านลูกเรื่องเพลงกล่อมเด็กนะคะกาเหว่าเอ๋ยไข่ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักนึกคิดว่าลูกในอุทรโอเคไหมคะไปอ่านเพลงกล่อมเด็กมาเราจะได้ทำเวิร์กบุ๊กได้พร้อมๆกันโอเคไหมเอ๋ยอันนี้คือในเรื่องของเพลงกล่อมเด็กนะหน้า44ค่ะนักเรียนจดไว้ลูกวันศุกร์คุณครูบุ๋มมีคำถามถ้าใครตอบไม่ได้แปลว่าคนนั้นไม่ได้อ่านหนังสืออ่านนะเดี๋ยวมีคะแนนให้นะคะโอเคเนาะถ้าเข้าใจแล้วนะคะการบ้านของวันศุกร์นะไปอ่านนะคะหนังสือบทที่6เรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะโอเคไหมคะอยู่ในหน้าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหน้าเท่าไหร่เอ่ยหน้า90เนาะหน้า90นะคะและอันที่2ก็คือวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องเพลงกล่อมเด็กหน้า44โอเคค่ะเข้าใจเนาะถ้าเข้าใจแล้วเด็กๆ เปิดหน้าเอกตีค่ะหน้า80มองเห็นนะหน้า80นะคะดูไปพร้อมๆกันคุณครูนะคะจะมีคำอ่านให้เด็กๆใครเห็นแล้วไหนใครไม่เจอเดี๋ยวคุณครูผมขอดูซิโอเคเจออยู่เนาะต่อนะคะเด็กๆ เขียนงานคุณครูเห็นแล้วเห็นรูปแล้วต่อค่ะหน้า80นะคะคุณครูบุ๋มจะมีคำอ่านให้เด็กๆแล้วให้เด็กๆ เขียนเป็นคำเขียนโอเคไหมคะเช่น number 1เขาบอกว่าบออะนอบันแดดยออายอยายเด็กๆขาเวลา reading เราจะอ่านว่าบรรยายโอเคไหมคำว่าบรรยายของเราเนี่ยอยู่ในกรไหม
อยู่ไหมคะบันดาลลงบันไดบันทึกไว้ดูจงดีรื่นเริงบันเทิงมีเสียงบันลือสะนั่นดังคำว่าบรรยายของเราอยู่ในกรไหมคะโอ้โหไม่มีอะค่ะถ้าไม่มีอยู่ในกรของเราคำนี้ต้องใช้บอรอหันแน่ๆโอเคไหมคะนี่คือหลักการทำนะลูกนะนี่คือหลักการทำให้มันถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งครูบุ๋มจ๋ามันไม่มีใน5คำของเราเลยเด็กๆก็ใช้บอรอหันแล้วก็เป็นยออายอยายโอเคไหมคะอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูหน้า86พร้อมกันนะคะไกด์ไลน์นะหน้า8หน้าอยู่ในหน้า8อยู่ในหน้า80อยู่บันไดค่ะบันไดได้โจทย์มาแล้วบันไดบันไดอยู่ในกรของเราไหมอีกรอบนะคะบันดาลลงบันไดอ้าวครูบุ๋มหนูเจอแล้วคำว่าบันไดถูกไหมเพราะฉะนั้นบันไดเวลาเราเขียนคำอ่านต้องเป็นบออะนอบันค่ะลูกเทคนิคการทำนะคะเด็กๆก็ใส่ไปเลยบออะนอบันดอไอใดถูกไหมคะอันนี้คือการจำแนกคำที่ครูบุ๋มบอกนะโอเคนะคะเดี๋ยวอีกทำถึงข้อ8อะค่ะเดี๋ยวที่เหลือเด็กๆไปทำต่อเด็กๆท่องกรให้ขึ้นใจเลยค่ะบันดาลลงบันไดบันทึกไว้ดูจงดีรื่นเริงบันเทิงมีเสียงบรรลือสะนันดังในหนังสือมีนะลูกในหนังสือนะคะจะอยู่ในหน้า90เนาะ93ลูกในหน้า93เด็กๆดูได้เลยมีนะคะมีให้นักเรียนดูท่องให้ขึ้นใจลูกบรรดาลงบันไดที่ครูบุ๋มบอกมันมี5คำเท่านั้นล่ะลูกที่ใช้บออะนอบันโอเคนะนี่คือตัวอย่างต่อมาเด็กๆ เปิดหน้า86พร้อมกันค่ะ8686เปิดยังเปิดก่อนลูกตอนนี้ซุปเปอร์ซูมจะเตือนครูบุ๋มแล้วโอเคนะคะหน้า86ทำยังไงครูบุ๋มหน้า86นะคะให้นักเรียนเติมคำที่เป็นบันค่ะตัวแรกเป็นบออะนอบันนะคะตัวที่2ก็อ่านว่าบันค่ะแต่เป็นบอรอหันโอเคไหมเอ่ยถ้าใครปิดไมค์ค่ะใครเสียงดังถ้าใครท่องกรครูบุ๋มได้เด็กๆดูเลยค่ะ10ข้อใครอยู่ในกรของเราที่ต้องใช้บออะนอบันโอเคไหมคะที่ต้องใช้บออะนอบันอีกรอบนะบันดาลลงบันไดบันทึกไว้ดูจงดีรื่นเริงบันเทิงมีเสียงบันลือสะนั่นดังใครมีอยู่ในกรของเรานะคะ5ตัวนี้เด็กๆใส่บออะนอบันได้เลยค่ะเริ่มข้อไหนบ้างคะแน่ครูบุ๋มเห็นบันไดแล้วครูบุ๋มเห็นบันเทิงแล้วมีบันทึกด้วยไม่มีบันดาลโอเคนะคะเข้าใจเยี่ยมมากลูกเข้าใจไหมเอ่ยค่ะดิสเพจนี้ใครไม่เข้าใจเด็กๆต้องท่องให้ได้ลูกดูได้ในหน้า93เด้ออ่ะโอเคนะคะต่อมาให้นักเรียนนะคะ choose the word เลือกค่ะเลือกคำที่เด็กๆชอบด้านบนเห็นไหมคะเลือกมันมีอยู่ทั้งหมด10คำให้เด็กๆเลือกเอาแค่5คำแล้วเอามา make the sentence หรือว่าแต่งประโยคโอเคไหมคะเช่นคุณครูบุ๋มชอบคำว่าบันทึกโอเคไหมชอบคำว่าบันทึกเด็กๆก็แต่งประโยคเลยค่ะเช่นครูอาจจะแต่งว่าชาบูกำลังเขียนบันทึกประจำวันของตัวเองอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่งเป็นประโยคเลือกคำด้านบนเอามาแต่งประโยคโอเคไหมคะหน้านี้เด็กๆก็จะได้ฝึกคำที่ใช้บันและบันที่เป็นแบบบอรอหันและอีกหนึ่งเรื่องต่อมาก็คือเด็กก็ได้สามารถแต่งประโยคได้ด้วยแล้วแต่นะลูกว่าหนูจะชอบคำไหนแล้วหนูเอามาแต่งประโยคนะโอเคไหมเอ่ยถ้าโอเคแล้วนะคะภาษาไทยเราจะมีหน้า80กับ86 2 page finish already แล้ว take a photo send to teacher บุ๋ม
หรือถ้าใครยังไม่เข้าใจเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งคือ on Friday ค่ะวันศุกร์นี้ในคาบเช้า in the morning ของวันศุกร์นะคะและย้ำอีกรอบเวลาหมดแล้วค่ะให้นักเรียนนะคะอ่านเรื่องนะคะบทที่6ในหน้า90นะคะเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและหนังสืออีก1เล่มคือวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะเรื่องเพลงกล่อมเด็กในหน้า44โอเคนะคะถ้าโอเคแล้วหวังว่าคลิปนี้เด็กๆจะเข้าใจและแยกคำได้นะคะว่าคำไหนใช้บันคำไหนใช้บันที่เป็นแบบบรหันโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะ Have a nice day ค่ะเด็กๆ Goodbye ค่ะ Bye bye